สวัสดีครับยังจำกันได้ไหมครับสำหรับตัวโรงซ่อมนะครับที่ซื้อมานะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามันเป็นแค่โรงซ่อมเปล่าๆนะครับผมก็เลยซื้อไฟนะครับจากทาง Lazada เอาจริงๆก็คือซื้อผิดนะครับก็เลยต้องไปซื้อสว่านนะฮะมาเจาะให้รูเนี่ยมันขยายใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อที่จะรองรับกับไฟที่ซื้อมาแล้วก็เด้งที่2ก็คือซื้อสีไฟผิดซึ่งอันนี้มันออกจะเป็นสีเหลืองใช่ไหมจริงๆอยากจะซื้อสีแบบขาวๆสว่างนะแต่ก็ไม่เป็นไรซื้อมาแล้วแล้วเดี๋ยวค่อยไปเปลี่ยนใหม่อันนี้คือเจาะแล้วก็วางไฟไว้เฉยๆนะครับซึ่งตรงเนี้ยถือว่าโอเคมากๆนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทำสีโรงซ่อมนะฮะแล้วเดี๋ยวจะทำสีโรงซ่อมใหม่แล้วก็มันจะมีตัวควบคุมนะครับซึ่งตัวควบคุมเนี่ยผมสามารถปรับนะฮะระดับอะไรต่างๆได้ซึ่งมันจะเป็นตัวนี้นี่กดปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนนะฮะในตัวที่จะเล่นไฟอ่ะนะครับถอยมาไกลๆนิดก็คือมีหลายรูปแบบในการเล่นจริงๆไฟเนี่ยมันก็คือไฟคริสต์มาสนั่นแหละนะฮะเนี่ยมันเป็นไฟคริสต์มาสนะครับออกมาถือว่าโอเคนะสำหรับผมอ่ะถ้ากดอีกมันก็จะเปลี่ยนอีกนะครับอันนี้กดนี่คือการวางลำดับรูปแบบเนี่ยยังไงดีวางมั่วๆนะแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้พอใจมากพอใจมากส่วนตัวผมพอใจสุดๆนะฮะนี่ก็คือแบบก็เดี๋ยวคงจะซื้อสีใหม่แหละนะเพราะตรงนี้สั่งซื้อมาถ้าจำไม่ผิดมัน49บาทหรือ59บาทนี่แหละแล้วก็สีอื่นๆด้วยจริงๆอ่ะถ้าจะเสิร์ชใน Lazada ควรจะเสิร์ชว่าไฟหยดน้ำนะครับแต่เผอิญว่าที่ผมสั่งเนี่ยมันเป็นดันเป็นไฟคริสต์มาสไงแต่ให้ผลลัพธ์แบบนี้ก็โอเคนะครับตรงนี้ลงทุนไปไม่เท่าไหร่นะครับไม่นับดอกสว่านที่ซื้อกับสว่านนะครับเพราะนั้นถือว่าเป็นค่าโง่แล้วกันนะฮะถ้าเพื่อนๆอยากจะซื้อก็เสิร์ชไปว่าไฟหยดน้ำนะฮะก็รูมันก็น่าจะพอดีซึ่งตรงนี้มันจะเป็นรูที่ด้านหลังฉากแต่ว่าไอ้รูตรงพื้นเนี่ยก็มีอยู่แต่ไม่ได้ติดนะทีนี้ต่อไปในการทำคลิปก็จะวิบวับแบบนี้แล้วนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือคร่าวๆนะครับที่เอามาให้ดูกันผมว่าผมชอบนะสนุกเลยนี่เปิดไฟล์คอนเสิร์ตอย่างนี้ได้เลยนะฮะสวยนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม